ค่ะอันนี้เป็นเครื่องรีดสำหรับรีดเฟกนะคะเราก็ทำการเจ็บปลั๊กดึงคันโยกเพื่อเปิดขึ้นค่ะจากนั้นเราก็เปิดเครื่องค่ะเราจะมาปรับอุณหภูมินะคะเราจะใช้160 6วิปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับว่าเราจะเลือกอุณหภูมิหรือวินาทีค่ะแล้วก็ปรับขึ้นลงค่ะกดนะคะอุณหภูมิขึ้น160ปรับอีกรอบหนึ่งคือ time set ค่ะก็คือเซตเวลาค่ะเราใช้6วิแล้วก็อีกรอบแล้วเครื่องก็จะทำงานความร้อนก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจากตรงนี้นะคะ73เราก็จะรอจนถึง160แล้วนะคะเราก็ทำการจับตรงนี้เพื่อดันตัวเตารีดนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมีเสื้อของเรานะคะเราสวมเสื้อเข้าไปนะคะระวังมือนะคะตำแหน่งที่เราจะรีดเฟกนะคะก็คือตำแหน่งอกซ้ายนะคะจุดที่ต้องระวังนะคะก็คือตะเข็บเสื้อค่ะอย่าให้ตะเข็บเสื้อขึ้นมาข้างบนเพราะว่าจะทำให้มันมีความสูงแล้วแรงกดจะไปไม่ถึงตัวรีดค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์ของเราก็คือเฟกของเรานะคะแล้วก็ผ้าสีเข้มค่ะต้องเป็นสีกลมหรือว่าสีดำเท่านั้นนะคะสำหรับในการช่วยในการรีดนะคะเราก็พับผ้าให้ได้เท่าขนาดกับโลโก้นะคะจากนั้นก็สอดเข้าไปด้านล่างเพื่อยกตัวเสื้อให้นูนขึ้นแล้วก็จะโดนความร้อนได้มากที่สุดเพราะว่าชายเสื้อมันมีความหนานะคะก็ต้องยกให้สูงกว่าตัวซับเสื้อนะคะแล้วก็แกะเราแกะไว้แล้วนะคะก็จะง่ายแล้วจากนั้นก็วางทับไปค่ะค่ะข้อควรระวังนะคืออย่ารองผ้าหนักเกินไปเพราะว่าจะทำให้ตัวเฟกของเรานะคะเป็นรอยเสื้อมากเกินไปก็จะดูไม่สวยนะคะจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้นะคะเข้ามาในการรีดนะคะจะต้องมีผ้ารองแต่ว่าในเครื่องนี้เรามีผ้ารองไว้อยู่แล้วติดกับตัวเครื่องไว้อยู่แล้วนะคะรีดเอาเครื่องรีดลงนะคะพอเครื่องดังร้องเตือนปุ๊บเราก็ดึงขึ้นเลื่อนออกไปใช้ผ้าอื่นนะคะรีดตัวเป็ดค่ะรีดเพราะอะไรรีดเพราะว่าเราจะลดอุณหภูมิของตัวเฟกให้ลดความร้อนลงนะคะเป็นการลดความร้อนจากนั้นเราก็แกะเฟกค่ะเราก็สังเกตนะคะว่าเฟกเราแนบติดกับตัวเสื้อไหมจากนั้นเราก็ปิดอีกรอบค่ะทำแบบนี้2รอบนะคะค่ะแล้วก็ดึงเสื้อออกมาเช็คความเรียบร้อยค่ะจากเราก็จะได้ลายเฟกที่สวยงามค่ะ